งานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี2566วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินประจำปี2566ภายใต้หัวข้อหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาดโดยมีดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนายประโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงานเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์มาอย่างยาวนานและทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสำคัญระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสาโดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดินเกษตรกรหมอดินอาสาเข้าร่วมณโรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ซูมมีติ้งและ Facebook Live กรมพัฒนาที่ดินไปยัง76จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอาทิแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยการลดก๊าซเรือนกระจกโดยกรมพัฒนาที่ดินยาแฝก6สายพันธุ์บริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของหมอดินอาสาในพื้นที่และการบรรยายพิเศษจากหมอดินอาสาที่ปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการการซื้อขายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์หมอดินทำงานเป็นจิตอาสาไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้กำชับในส่วนของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและข้าราชการกระทรวงเกษตรก็คือเมื่อท่านไม่ได้มีค่าตอบแทนท่านควรจะได้รับเกียรติจากพวกเราแล้ววันนี้เนี่ยหมอดินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือถึงแม้ไม่มีค่าตอบแทนท่านทำงานด้วยความสุขจริงหน้าตาบ่งบอกของความเต็มใจความปลื้มใจที่ได้ทำงานได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยกันตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่ขอปรบมือดังๆให้กับพี่น้องหมอดินและทั้งนะครับ